We're going to pray before we begin. เราหลับตาอธิษฐานร่วมกัน Let's pray together. อธิษฐานด้วยกัน Heavenly Father. พระบิดาเจ้า What a great day. เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ A day of joy. เป็นวันที่ชื่นชมยินดี A day of celebration. เป็นวันที่เต็มไปด้วยการเฉลิมฉลอง A day of your power. เป็นวันที่สัมผัสฤทธานุภาพ A day of your love. เป็นวันที่สัมผัสความ That brings hope to this nation. ที่เป็นพระพรกับประเทศนี้ We ask you, Lord. เราขอพระองค์ You work mightily with this church in years to come. ทรงเคลื่อนอย่างยิ่งใหญ่ที่นี่And the whole nation และให้โลกในประเทศนี้ will feel the power of God drawing them to the Lord จะได้รับการสัมผัสโดยฤทธานุภาพ Speak to everyone ทรงโปรดทรงตรัสกับทุกท่านแตะต้องชีวิตทุกคนที่นี่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราใหม่ Perform wonders, signs, and miracles และให้เห็นฤทธานุภาพของพระองค์หมายความว่าอัศจรรย์ We thank you because we know it's done already เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงกระทำแล้ว Jesus name we pray เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า And the people of God said Amen และคนของพระเจ้าพูดว่าAmen. Thank you very much. You can sit down. ขอบคุณมากครับเชิญนั่งลงได้ I want to talk on something very simple. วันนี้จะพูดเรื่องง่ายๆเลยเรื่องนึง When something is very simple, เวลามันมีอะไรง่ายๆแบบนี้ Some people may pass it by. บางคนก็รู้สึกว่าไม่น่าให้ความสำคัญเท่าไหร่ But it's a simple thing we need. แต่บางครั้งเรื่องง่ายๆนี่แหละสำคัญ That will make our life what our lives ought to be. และมันทำให้ชีวิตเรานี่แหละมีเป็นอย่างนี้ I'm looking at a verse of scripture.กำลังดูข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งอยู่ That many of us already know หลายคนก็รู้จักคุ้นเคยอยู่แล้ว There's something so great in the scripture แต่มีความสำคัญมากในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ It's John chapter 3ในยอห์นบทที่3 verses 16 and 17ข้อ16และ17 John chapter 3ยอห์นบทที่3 verse 16ข้อ16 verse 17ข้อ17I'm sure you might have read the verse before. ท่านแน่นอนแหละว่าท่านได้อ่านมาแล้วก่อนหน้านี้ But act as if you're listening for the first time. แต่ว่าลองฟังดูเหมือนกับได้ยินครั้งแรก For God so loved the world. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก That he gave his only begotten son. จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ That whosoever believes in him. เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น should not perish. จะไม่พินาศ But have everlasting life. แต่มีชีวิตนิรันดร์There are many philosophies in the world. มีหลักปรัชญาเยอะมากในโลกนี้ And there are many religions in the world. มีศาสนาความเชื่อมากมาย Some religions make man or mankind insignificant and so small. บางศาสนาบางความเชื่อนั้นมองว่ามนุษย์นั้นเป็นอะไรที่ไม่มีความสำคัญไม่มีค่านัก Some philosophies and writers make mankind worthless. บางหลักปรัชญานั้นมองมนุษย์ว่าไม่มีความสำคัญเลยvalueless no value ไม่มีค่าเลย no price ไม่มีมูลค่าไม่มีมูลค่าเลย thrown away เป็นอะไรก็ได้ที่เคว้งทิ้งได้ there are some philosophies in this world มีหลักปรัชญาหลายอย่าง that will tell us the world is so bad จะบอกว่าโลกนี้มันแย่เหลือเกิน and it's going from bad to worse และยิ่งแย่ลงเรื่อยๆ that what god will dodoและพระเจ้านั้นจะทำ He'll just throw it away. พระองค์จะทรงเคว้งโลกนี้ไปเสีย I want to ask you a question. แต่อยากจะขอถามคำถามนึงเถิด When you go to the market to buy something. เวลาเราไปตลาดไปซื้ออะไรสักอย่าง And then you take all the money you ever earned in your life. และเราเอาเงินทั้งหมดที่เรามีเนี่ย And you put it on something you want to buy. และเราไปซื้อบางอย่างที่เราอยากจะได้ You lose all your money. และยอมเสียเงินไปหมดเลย To get this particular commodity. เพื่อจะซื้อบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นว่าสำคัญเนี่ย Anybody can tell. หลายคนก็บอกได้เลยว่า That thing you are spending all your money for. สิ่งที่เรายอมจ่ายราคาไปเนี่ย It's very precious. ต้องมีค่ามากจริงๆ It must have a great value. มันต้องมีค่าเหลือเกินเลย For you to spend everything you've got to buy just that one thing.จงทำให้เรายอมที่จะเสียทุกอย่างจ่ายทุกอย่างเพื่อซื้อสิ่งนั้น The world is so precious to God โลกนี้มีคุณค่าสำหรับพระเจ้ายิ่งนัก That he paid the greatest price possible จนพระองค์ยอมจ่ายราคาที่ใหญ่ยิ่งที่สุด To purchase that world เพื่อซื้อโลกนี้กลับมา To redeem that world เพื่อคืนดีโลกนี้ To get the world back to himself เพื่อนำโลกนี้กลับมาหาพระองค์ If the world was a scrap of paper to be thrown away ถ้าโลกนี้มันไม่มีค่าและสมควรโยนทิ้งเสีย A good God, a great God พระเจ้าจะทำเช่นนี้ทำไม A wise God, an intelligent God เพราะพระองค์ทรงมีพระปัญญานั้น A God that knows the value พระองค์ทรงรู้ค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งSuch a great
price for the world? ทำไมพระองค์จะยอมจ่ายราคาเพื่อซื้อโลกนี้มา Because of the value. เพราะว่าคุณค่าของโลกนี้แหละ Because of the world. เพราะว่าโลกนี้แหละมีค่ายิ่งนัก That Almighty God placed on the world. ที่พระองค์นั้นมองเห็นว่ามีค่าในสายพระเนตรพระองค์ He gave His only begotten Son. นี่คือเหตุผลที่พระองค์ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ Let me think about you now as an individual. ลองมาคิดดูฐานะว่าเราเป็นส่วนบุคคลแต่ละคนนี้ A philosopher was writing.ถ้าเกิดว่าเราเป็นนักปรัชญาเขาเขียนอยู่ you know, there are many philosophies over here in the East. ในทางโลกตะวันออกนั้นมีหลักปรัชญาเยอะแยะมากมาย This philosopher said, all we human beings were like a pile of paper. อาจจะมีนักปรัชญาบางคนบอกว่าเรามนุษย์เนี่ยเหมือนกับกองกระดาษกองหนึ่ง One sheet after the other. กองกันเป็นแผ่นๆรองกองกัน The philosopher said, นักปรัชญาจะพูดว่า As you look at that pile of paper. พอเรามองดูกองกระดาษเนี่ยที่กองกันอยู่ The wind exploded.แล้วเราเริ่มเปิดดูที่ไปแต่ละแผ่น And it blows some of the sheets away. ลมอาจจะพัดบางแผ่นปลิวไป And he says, "Will you wonder about that? Will you worry about that?" บางคนก็จะบอกว่าไม่เห็นต้องกังวลไอ้ที่ปลิวไปก็ปลิวไปเถิด That philosopher says. นักปรัชญาคนนั้นอาจจะพูดว่า That you are just like a sheet of paper. เราอาจเป็นเหมือนแผ่นกระดาษแผ่นนั้นแหละ In a great pile of paper. อยู่ในกองสูงเลยAnd the wind comes and blows you away. และเวลาลมมาก็พัดไปเลย And God doesn't worry.แล้วก็ไม่อยากไปกังวล But God says no แต่พระบิดาพูดว่าไม่ใช่อย่างนั้น That the whosoever in the world สำหรับพระองค์นั้นไม่ว่าใครก็ตาม What the philosopher called just a sheet of paper นักปรัชญาอาจจะเรียกว่าเราเป็นเหมือนกับกระดาษแผ่นนึงนั่นแหละ That single individual whosoever บุคคลนั้นแหละ is so precious มีค่ายิ่งนัก That God is looking at your life จนพระองค์นั้นมองมาในชีวิตของเรา Don't listen to the philosophers listen to me และพระองค์ก็ตรัสว่าอย่าไปฟังพวกนักปรัชญาเหล่านั้นมาฟังเราเถิด You have such a great value ท่านมีคุณค่ายิ่งนักAnd I'm going to pay the greatest price on you และเราจะยอมจ่ายราคาที่หนักยิ่งสุดเพื่อท่าน I want to ask you a questionอยากจะขอถามคำถามหนึ่ง If you look at your nation your country here ถ้าเรามองประเทศของเราAnd then you look at the grades of men and women, boys and girls. และเราดูเรื่องของคนผู้ชายผู้หญิงที่อยู่ในโลกนี้ประเทศนี้ If you think of a boy that is not worth anything, ถ้าเราคิดถึงเด็กคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีค่าอะไรเลย valueless, ไม่มีค่า worthless, ไร้ค่าเลย scrap of paper, เหมือนกับกระดาษแผ่นนึงอ่ะ Will you want to bring that boy out of the street and make that boy to be your child?And live with you for the rest of his life. เป็นท่านจะหยิบเด็กคนนั้นอ่ะจากถนนเนี่ยมาในบ้านท่านและให้อยู่ในบ้านท่านตลอดชีวิตของเด็กคนนั้นไหม God does not look at you the way Satan looks at you. พระเจ้าไม่ได้มองท่านเหมือนกับมารซาตานมองท่าน God does not look at you the way philosophers look at you. พระเจ้าไม่ได้มองเห็นท่านเหมือนกับที่นักปรัชญามองเห็นท่าน God does not look at you the way you look at yourself. พระเจ้าไม่ได้มองเห็นท่านเหมือนกับที่หลายๆคนอาจจะมองตัวเองอย่างนั้น God said you are so precious. พระองค์ทรงตรัสว่าท่านมีค่า That he does not want to live in heaven without you. พระองค์บอกตรัสว่าท่านไม่อยากจะอยู่ในสวรรค์โดยไม่มีเรา He looks at the whole world พระองค์ทรงทอดพระเนตรโลกนี้ทั้งหมด He says let the philosophers go aside ท่านบอกว่าให้นักปรัชญาออกไปDon't let the philosopher tell my creatures a lie. อย่าให้นักปรัชญาเหล่านั้นพูดคำโกหกกับคนของเรา You are so very important. เพราะว่าท่านมีค่า He wants to save you. ท่านอยากจะช่วยท่าน He wants to redeem you. พระองค์อยากจะช่วยท่าน He wants to make you one of His children. พระองค์อยากจะทำให้ท่านเป็นบุตรของพระองค์ He wants to fellowship with you. พระองค์อยากจะมีสามัคคีธรรมกับท่าน He wants to live with you here on earth. พระองค์อยากจะอยู่กับท่านในโลกนี้ And then He's creating a very beautiful place in heaven. และพระองค์กำลังสร้างที่อยู่ในสวรรค์ที่สวยงามมาก He has your name there already. และท่านเตรียมท่านอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว There is a mansion with your name attached to it over there. ในสวรรค์มีบ้านที่มีชื่อของเราติดอยู่ And many angels are there. They will not take your place. และทูตสวรรค์ก็อยู่ที่นั่นแต่ทูตสวรรค์จะไม่ได้อยู่ในบ้านเหล่านั้นเพราะบ้านเหล่านั้นเป็นของเรา Many great men are there. What God has reserved for you is just for you.แต่ว่าบ้านที่เป็นชื่อของเราพระองค์ทรงเตรียมไว้เพื่อเราเจาะจง And that's why he sent his only begotten son ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ Go get him และพระองค์ทรงบอกว่าไปช่วยพระองค์มาเถิด Go get her และพระองค์ก็ทรงบอกว่าไปเถิดไปช่วยเขา Bring him to me และพระองค์พระบิดาก็ตรัสกับพระเยซูว่าพาเขามาหาเราเถิดพาท่านเขามาหาเราเถิด I want him I want her to live with me in heaven อยากจะให้เธอคนนั้นอยากให้เธอคนนั้นไปมาอยู่กับเราในสวรรค์ It says have thousands of angels มีทูตสวรรค์นับร้อยนับพัน
But they will not take the place of this single man. แต่ทูตสวรรค์นั้นไม่สามารถที่จะแทนที่เราได้ They will not replace that single woman. ไม่สามารถจะแทนที่ชายหรือหญิงคนใดได้ I want you to read this now with that understanding. ลองอ่านข้อนี้ดูใหม่อีกครั้งนึงด้วยความเข้าใจแบบนี้ Let philosophers keep quiet. ให้นักปรัชญาเงียบไป Let all religionists keep quiet. ให้ศาสนาหลักศีลธรรมต่างๆเงียบไป Let us listen to God himself. ให้เราฟังเสียงของพระองค์ Here is the word of God. นี่คือพระวจนะของพระเจ้า For God so loved the world. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกNot just that he loves the world. ไม่ใช่เพียงแต่พระองค์ทรงรักโลกเท่านั้น He so loved the world. พระองค์ทรงรักโลก When we say you so like something, เวลาเราพูดว่าเราชอบอะไรมาก You so love something. เรารักบางอย่างมาก That word so in English we say is superlative. It's not ordinary. It's extraordinary. เป็นคำเปรียบเทียบในเชิงภาษาไม่ใช่ปกติแต่เป็นมากกว่ามากกว่าธรรมดาเยอะWhen somebody says I love you, เวลามีคนมาบอกว่าเรารักรักเธอ that's good enough. นั่นเพียงพอแล้ว that's enough to turn your day around. นั่นก็ทำให้เรารู้สึกดีแล้ววันนั้น somebody looks at you and says I love you. ถ้ามีคนมามองเราแล้วบอกว่าฉันรักเธอ that's something. นั่นก็คือบางอย่างที่ when that person says I so love you, I cannot live without you. แต่ถ้ามีคนมาว่าฉันรักเธอมากฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอ that little word so. นั่นยิ่งเป็นยิ่งกว่าอีก means that I love you so much. มันหมายความว่าเรารักเขามาก it means I love you so very much. หมายความว่าเรารักมากมากมาก I love you with incomparable love. เรารักด้วยรักที่เปรียบเทียบยากไม่มีขอบเขต a superlative love. เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ I love you in a way no angel can love you. รักในแบบที่ทูตสวรรค์ใดๆก็รักไม่ได้ I love you in a way no man no woman on earth can love you. พระองค์ทรงรักเราแบบที่ไม่มีใครสามารถรักเราเทียบได้ For God so loved the world. เพราะพระองค์ทรงรักโลก That he gave. จงได้ประทาน You know there are some people I love you I love you. มีหลายคนพูดว่าฉันรักเธอฉันรักเธอThey will not give 10 parts for you. แต่ว่าไม่10บาทก็ไม่ควักให้หรอก I love you. I love you. ฉันรักเธอฉันรักเธอ All right. She loved me. I need breakfast. I love you, but I'm not talking of breakfast. งั้นเลี้ยงข้าวเช้าหน่อยโอ้รักเธอนะแต่ข้าวเช้าไม่เลี้ยงหรอก I love you. You love me. I need a shirt. ฉันรักเธอฉันรักเธอแต่ขอยืมเสื้อเชิ้ตหน่อยได้ไหม I love you, but I'm not thinking of giving you a shirt. รักเธอเหลือเกินแต่ให้เสื้อเชิ้ตไม่ได้นะ I need a home.I need accommodation. ขอบ้านอยู่หน่อยได้ไหม I'm not talking about I just love you. ฉันรักเธอแต่อย่าไปพูดถึงเรื่องนั้น You know that kind of love. ความรักแบบเนี้ย But God so loved the world. มันไม่ใช่แต่ว่าพระเจ้าทรงรักโลก That he gave. จนพระองค์ประทาน You understand? You understand? God has a lot of things. ท่านอาจจะเข้าใจพระองค์ทรงมีหลายอย่าง He has all the stars in his command. พระองค์ทรงถือทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ He has the sun and the moon at his command. พระองค์ทรงถือดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ He has all mankind under his control. พระองค์สามารถควบคุมมนุษย์ทั้งหมดได้ He has all the women under his control. สตรีทั้งหมดชายหญิงทั้งหมดก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ I so love I love you so much.ฉันรักเธอมาก I give you a woman ฉันประทานสตรีให้คนหนึ่ง That's great but there's something more แต่ว่ามันมีมากกว่านั้น I love you so much ฉันรักเธอเหลือเกิน I'm going to give you a man จะประทานชายคนหนึ่งให้ That's great there's something more นั่นก็ดีเป็นสิ่งดีแต่มันมีมากกว่านั้น I love you so much ฉันรักเธอมาก I'm going to give you all the money you will spend from now till you die จะประทานเงินทั้งหมดที่เธออยากจะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่เธอตายเลย That's wonderful but there's more โอ้โหยิ่งใหญ่ดีมากแต่มันมีมากกว่านั้น For God so lovedThe world. แต่ว่ามีพูดไว้ในพระวจนะว่าพระเจ้าทรงรักโลก That he gave his only begotten son. จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ You understand? Only begotten son. เข้าใจหรือยังว่าองค์เดียว He was before the angels. พระองค์ทรงอยู่หน้าทูตสวรรค์ He is greater than the angels. พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์ He is greater than myriads and millions and trillions of angels put together. พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์ทั้งหมดรวมกันIs greater than the whole universe. พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลทั้งจักรวาลอีก All the stars, all the moon, and all the sun, the whole universe, Jesus, His only begotten Son, is greater. ไม่ว่าจะดาวกี่ดวงรวมกันพระเยซูก็ยังมีค่ามากกว่าทั้งหมดนั่นอีก And then He says, I love you so much. แต่พระบิดาตรัสว่า I give my only begotten Son for you. พระองค์ตรัสว่าพระองค์รักเรามากพอที่จะประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้เรา Just for you alone. ให้ท่านและให้ท่านเท่านั้น
the way some people outside they are sick of Christianity. หลายคนคิดเรื่องของการเป็นคริสเตียนว่า they don't know that Christianity is about a gift. บางคนเข้าใจไม่เข้าใจว่าการเป็นคริสเตียนความเชื่อนั้นก็คือเรื่องของการมอบบางอย่างให้ They see Christianity is what you do for God. บางคนคิดว่าการมาเชื่อพระเจ้านั้นเราต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้กับพระเจ้า God is so hungry.และพระเจ้านั้นต้องการ And so when you become a Christian และเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้า you will give food to God ต้องเอาอาหารถวายไม่ใช่ God needs clothing พระองค์ต้องการเสื้อผ้า so when you become a Christian พอเรามาเชื่อพระเจ้า you give clothes to God ต้องถวายเสื้อผ้าให้พระองค์นะไม่ใช่ God is hungry พระองค์นั้นหิวหาย somebody to say I love you I love you is feeling lonelyและพระองค์นั้นจะ yes feeling lonely alone และพระองค์นั้นท่านเหงาพระองค์ทรงเหงาและต้องการมาบอกรักเธอรักเธอเพราะว่าเหงาอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ become a Christian และเมื่อเราเป็นคริสเตียน there's God that is so lonely พระองค์ทรงเหงานัก you will come to him และเลยต้องการให้เราไปอยู่กับพระองค์ say hallelujahPraise the Lord. เราจะได้ไปบอกว่าเราจะได้พูดว่าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพระองค์จะได้ไม่เหงา God is not calling you to come and give him something. พระองค์ไม่ได้เรียกท่านเพราะว่าพระองค์อยากได้อะไร Christianity is about what God is going to give to you. เรื่องใหญ่ก็คือพระองค์กำลังจะประทานบางสิ่งให้ท่านต่างหาก His only begotten Son.พระบุตรองค์เดียวของพระองค์นี่แหละ Jesus Christ พระเยซูคริสต์ The Savior พระองค์ผู้ช่วย The Lord พระผู้ช่วยของเรา Emmanuel Emmanuel God with us พระองค์ทรงอยู่กับเรา God so loved you เพราะพระองค์ทรงรักท่าน That he gave his only begotten son just for you พระองค์ประทานพระบุตรองค์เดียวเพื่อท่าน Then he says that whosoever แล้วได้พูดต่อว่าใครก็ตามที่วางใจในพระบุตร whosoever ใครก็ตาม believers in him วางใจในพระบุตรThere are some other people that say มีหลายคนที่พูดว่า There are some people forever they are predestined to something good บางมีบางคนนี่ที่เกิดมาเนี่ยในชีวิตเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆรอเขาอยู่ Those people are so small in number แต่คนเหล่านั้นมีน้อยมาก That before you can get into that number กว่าจะถึงจำนวนนั้นน่ะ you will